เช้ามืดวันที่24พฤษภาคมกองปราบปรามนำหมายจับเข้าเชิญตัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่วัดดังในกรุงเทพ3แห่งพร้อมกันคือพระพรหมสิทธิ์หรือธงชัยสุขโขเจ้าอาวาสวัดสะเกดและยังเป็นถึงเจ้าคณะภาค10พระศรีคุณาภรณ์หรือพระมหาบุญทวีคำมาผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระครูสิริวิหารการสมจิตจันสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระวิจิตธรรมาภรณ์หรือเจ้าคุณเทิดผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารและพระอรรถกิจโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาและอีกหนึ่งรายคือพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามที่ปัจจุบันยังคงหลบหนีขอลี้ภัยอยู่ที่เยอรมนีหลังการสืบสวนสอบสวนพบว่าพระทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่3ปฏิบัติการนี้เรียกได้ว่าสร้างความสั่นสะเทือนทั้งวงการสงฆ์และวงการตำรวจเพราะบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อว่าพระเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการทุจริตกระทั่งในเวลาต่อมามหาเถรสมาคมมีคำสั่งปลดพระพรหมเมธีพระพรหมดิลกและพระพรหมสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมและถอดสมณศักดิ์พระทั้ง7รูปด้วยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกท่านได้มีพระบัญชาให้กรรมการมหาเถรสมาคมจำนวน3รูปซึ่งประกอบไปด้วยพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครพระพรหมดิลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานครพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกดกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2561เป็นต้นไปเฉพาะการทุจริตเงินถอนวัดของวัดสะเกดตำรวจได้สืบสวนพบการทุจริตเงิน2ปีงบประมาณคือปี2557เป็นงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดสะเกดจำนวน 87.5 ล้านบาททั้งที่วัดสะเกดไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวแต่กลับรับงบประมาณดังกล่าวมาจึงมีความผิดชัดเจนและงบประมาณในปี2559ซึ่งแบ่งเป็น2โครงการได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมงบประมาณ 37.2 ล้านบาทถูกนำไปกระจายให้วัด2แห่งในต่างจังหวัดรวม8ล้านบาทและได้มีการถอนคืนวัดสะเกดจำนวน 29.2 ล้านบาทโดยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินที่ถอนคืนวัดนั้นได้มีการคืนให้กับสำนักพระพุทธศาสนาหรือว่าเงินอยู่ที่ผู้ใดบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเงินถอนวัดที่เชื่อมโยงใหญ่มาถึงพระชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้เท่านั้นแต่ข้อมูลเชิงลึกของตำรวจกองปราบยังเชื่อว่าเส้นทางการเงินไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลเดินหน้าเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์18รายงานดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิวส์18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวส์18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง